โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งค่าเหล็กเสริมนะครับสำหรับใช้กับงานออกแบบตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมโดยที่เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเชลดีไซน์ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ Tools นะครับ Job Preference นะครับมาที่ Database นะกดบวกข้างหน้าแล้วก็มาที่ Reinforcing Bar นะครับเดี๋ยวผมจะ Add ตัว New Database เข้ามาแก้ไขแล้วกันจะใช้เป็นตัว BS เนี่ยละกันนะครับ BS 866ซึ่ง base ของยูนิตเนี่ยจะเป็นมิลกับนิวตันต่อเมกะลัง2นะครับแอดเข้ามานะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเลือกเขาแล้วก็ผมจะเปิดขึ้นมา edit นะครับปั๊บต่อมาดูวิธีนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบอกเหมือนบอกเกรดนะครับตัวนี้ก็เป็นบอกไดมิเตอร์นะครับบอกไดมิเตอร์บอกแม็กเลงบอกแมสนะครับบอกว่าฮุก90เนี่ยจะมีระยะฮุกเท่าไหร่นะครับเราสามารถมาแก้ไขตัวเลขได้แล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดคือ characteristic yield stress นะครับโอเคนะครับซึ่งหน่วยนะครับหน่วยจะอยู่ที่สามารถดูที่ description ข้างหลังนี้ได้เนาะนะครับนี่นะครับหน่วยของคอลัมน์ที่1ที่2ที่3ครับก็จะใช้ยูนิตตามที่เขาระบุตามนี้อย่าง characteristic state หรือว่า state ของ allowable state ของเหล็กเสริมนะครับเตยของเหล็กเสริมเนาะก็จะเป็นตอนนี้หน่วยเป็นนิวตันต่อเมกะลัง2นะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของฟอร์มูลาต่างๆนะครับฟอร์มูลาต่างๆโอเคตอนนี้ยังไม่มีฟอร์มูลาอะไรนะครับแล้วก็ฮุกฮุกก็มี3 90 135แล้วก็180นะครับซึ่งผมจะแก้แค่เป็นไดมิเตอร์แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับตัวสเตรสของเหล็กโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ก่อนอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น RB6 นะครับ RB6โอเคผมก็ copy มาเป็นบาร์ไซส์ตัวนี้เป็น RB6 เช่นกันนะครับ max length นะครับ max length นะครับอาจจะ10เมตรนะครับ10เมตรตัวอื่นก็ผมจะไม่ปรับนะตัว mass เนี่ยเพื่อนๆจะเปิดตารางดูได้เนาะนะครับ characteristic yield stress เนี่ยนะครับก็มัน2400 ksc ใช่มั้ยครับมันจะอยู่ที่2.35 คูณ10ยกกำลัง8นะครับก็ประมาณ 2.35 โอเคนะครับก็แก้ต่อเลยนะเอา2อัน RB9 นะครับ RB9 9นะครับไดมิเตอร์ก็9มิกเลนก็เอา10นะครับแมสนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น 0.499 นะครับตัวก็ไม่ปรับตัวนี้ก็จะเป็น 2.35 e บวก 0.8 โอเคส่วนตัวอื่นนะครับก็อันนี้ก็ไม่เอานะครับก็ delete ต่อไปผมก็จะไปเริ่มขึ้น DB 12นะครับ DB 12โอเคตัวไหนไม่เอาผม delete ก่อนชุดโอเค delete ออกนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็น DB 12อันนี้ DB 16อันนี้ DB 20 DB 25 DB 32โอเคเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับF state 4000 HSC ก็ประมาณ 3.92 คูณ10 3.92 คูณ10ยกกำลัง8นิวตันต่อเมตรกำลัง2อันนี้ก็แป๊บผมก็แป้งหน่วยมาให้ละโอเคกรอกค่าลงไปให้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไฟล์ตัวนี้ไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อซะหน่อยนะครับบาร์ไซส์ RB อันนี้เปลี่ยนเป็น DB นะครับบ้านเราก็เรียกว่า DB 16 DB 20DB 25 DB 32นะครับเพลนบาร์ก็ติ๊ก2อันนี้ชึบต่อไปนะครับให้เรากด Save As นะครับเราจะไม่กด Save เนาะเดี๋ยวมันจะทับไฟล์เดิมนะครับเรากดตัวนี้นะครับ Save As นะครับแล้วก็เราไปที่ Desktop เลยนะครับไปที่ Desktop นะผมจะตั้งชื่อว่า BAR นะครับแต่มันต้องมีคำว่า BAR แล้วก็ Underscore ก่อนครับเทดูนะครับเซฟ
โอเคจากนั้นเรามาที่เดสก์ท็อปนะครับเราจะไปที่โอเคนะครับเราก็จะมาคัดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ในไฟล์โลเคชันของโรบอทเขานะครับก็คัดนะครับคัดตัวนี้แล้วก็ไปที่ DICEนะครับโปรแกรม Data ถ้าใครไม่เห็นให้เปิดวิวแล้วก็ Show Hidden Item ก่อนนะครับโปรแกรม Data Autodesk นะครับแล้วก็ RVG 2019เอ้ยไม่ใช่โทษที Autodesk แล้วก็ Structural นะครับ Common Data 2019 Data Reinf นะครับแล้วก็วางไปนะครับ Paste นะครับโอเคนะครับวางลงไปโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดบวกนะครับบวกนะครับนี่เราก็จะเจอไฟล์ของเราเนี่ยตรงนี้ก็แอดเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เป็น Set Current Database ตัวไหนเราไม่ใช้เราเอาออกได้นะครับนี่ครับ Set Current Database ลองเทสดูนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กด Save Current Parameter as default ได้นะครับหรือเราสามารถกดนะ Save Job Preference ตรงนี้นะครับได้เนาะเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3อะไรก็ว่าไปนะเซฟV2 เซฟนะเซฟ current at default นะครับกดโอเคนะครับโอเคก็เรื่องการตั้งค่าเหล็กเสริมนะครับก็จบเท่านี้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกทีนึงนะครับจะมาทวนอีกทีนึงตอนที่เราออกแบบตัวชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็ให้เพื่อนๆตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะนะก็ลองทำดูครับไม่ยากครับสวัสดีครับ